เราก็จะมีเดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปุ่มปากเขาแต่พระองค์ท่านทั้งสองก็ไม่ย่อท
คนนั่งเป็นร้อยคนนับว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้แม้แต่แม่ชีที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเพชรยังไม่มีสัตว์ตัวไหนทำร้ายแม่ชีแม่ชีองค์นี้ได้สาบานตนเป็นศิษย์ในพระพุทธศาสนาจะขออยู่บนเขานี้ตลอดชีวิตถ้าตนเองไม่ได้อยู่หรือกลับขึ้นมาอีกเลยก็ขอให้ตนตายภายในปีนั้นหลวงพ่อเพชรจะลงเข้าร่างปล่อยแม่ชีอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเรียกเราพระบาทหลวงต้องใช้เวลากับการลุกมานั่งลำบากยากเย็นก็ต้องทนเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นไปไหว้รอยพระบาทบนยอดเขาสูงสุดของเมืองจันทบุรีวันหนึ่งแม่ชีขึ้นไปนั่งสมาธิอย่างอินลอยที่คนสมัยก่อนบอกว่าสายสินไปคล้องพร้อมดึงผ่านใต้ฐานสายสินไม่ขาดมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งนักแม่ชีนั่งสมาธิได้ยิน